สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะเปิดโพสต์พาคินก่อนข่าวคิดสั้นผูกคอพอไม่เหลือใครแฟนสาวตอบอาการล่าสุดจากกรณีของมะนาวเจ้าสาวไม้ขันหมากที่ถูกเจ้าบ่าววัย18ปีหนีงานวิวาไปอยู่กับแฟนสาวอีกคนหนึ่งทิ้งให้มะนาวขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณแขกในงานแต่งงานเพียงผู้เดียวล่าสุดมีรายงานว่านายพาคินเจ้าบ่าวหนีงานแต่งได้ก่อเหตุพยายามผูกคอฆ่าตัวตายโดยได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลและยังอยู่ในอาการโคม่ารู้สึกตัวแต่ยังไม่สามารถพูดได้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์โดยมีแฟนสาวเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ทั้งนี้เมื่อลองเข้าไปดูหน้าเฟซของพาคินพบว่ามีการเขียนข้อความระบายปัญหาชีวิตต่างๆตัดเพราะว่าไม่เหลือใครและพูดเป็นในเหมือนกับว่าถูกใครกระทำให้เจ็บช้ำน้ำใจและมีคนเหยียบย่ำซ้ำเติมตนทว่าแฟนสาวของพาคินนั้นก็ยังเข้ามาโพสต์ข้อความให้กับนายพาคินอยู่และตอบเพื่อนที่เข้ามาถามอาการว่าพาคินยังปลอดภัยอยู่ไม่ได้เป็นอะไรทำให้เริ่มเกิดข้อสงสัยว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ